สวัสดีครับผู้เล่นไมค์ FC แล้วก็สมาชิกกิลราชาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแคปคอนในเกมของโคโลเบตเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูการอัปเดตเมื่อวันที่22กันยายน2565นะครับว่าแพทอัปเดตของโคโลเบตนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับมาดูอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็จะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับสายอาชีพคอร์สนะครับว่าเขามีการอัปเดตมีการปรับปรุงมีการเพิ่มดาเมจอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีสกิลอะไรบ้างมาดูในส่วนของการอัพสกิลนะครับอัพสกิลว่ามีอัพอะไรบ้างเพิ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่1 นะครับการขยายฮิตบ็อกซ์ของสกิล Earth Splitter เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ระบบไม่ได้บอกมานะครับระบบไม่ได้บอกมาว่าเพิ่มให้เท่าไหร่เหมือนกับข้อ2ซึ่งเป็นการขยายฮิตบ็อกซ์เหมือนกันของการโจมตีครั้งสุดท้ายของสกิลบอนเบเกอร์ก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนี่2ข้อนี้เดี๋ยวเราคอยไปติดตามชมนะครับหลังอัปเดตว่าเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับมาดูข้อที่3ครับสกิลเมลสตอม3ก็จะเป็นการโจมตีทั้งหมด5ครั้งนะครับ5ครั้งครั้งที่1ครับครั้งที่1ก็จะเป็นการปรับความเสียหายของการโจมตีครั้งแรกเป็น 82% นะครับจากเดิม 80% อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาอีก 2% ความเสียหายพื้นฐานบวกด้วย 1,000 กับ5แต้มของความเสียหายประเภทบัตรนะครับแล้วก็ค่าการเจาะเกาะเพิ่มขึ้น 1.03 จากเดิม1นะครับเพิ่มมา 0.03 นะครับสกิลเมลซอมนี้จะเป็นสกิลแบบหมุนรอบตัวนะใช้ค้อนหมุนรอบตัวนะครับก็จะแบ่งการโจมตีเป็นครั้งที่5ถ้าเรากดย้ำๆนะครับแต่ถ้าเราวิ่งแท็กขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นระดับ5เลยการโจมตีครั้งที่2ก็จะปรับความเสียหายการโจมตีเป็น 97% นะครับจากเดิม 95% อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นมาบวกด้วยแต้ม 1,225 แต้มของความเสียหายประเภทบัตรนะครับแต้มนี้เท่าเดิมนะครับเปอร์เซ็นต์นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ค่าการเจาะเกาะเพิ่มขึ้นมาอีก 1.05 จากเดิม1ครั้งที่3ก็ปรับความเสียหายการโจมตีเป็น 118% นะครับจากเดิม 115% เปอร์เซ็นต์นี้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็แต้มเท่าเดิมครับ 1,526 แต้มความเสียหายประเภทบัตรนะครับการเจาะเกาะก็เพิ่มขึ้นมา 1.07 จากเดิม1นะครับครั้งที่4ก็ปรับความเสียหายการโจมตีเป็น 120% นะครับจากเดิม 130 อันนี้จำนวนเปอร์เซ็นต์นี้ลดลงมานะครับลดลงมาเลย 10% แต่ว่าแต้มเพิ่มขึ้นนะครับแต้มอัปเดตแล้วก็จะปรับเป็น 2,194 ของเดิมก็จะเป็น 1,917 แต้มนะครับความเสียหายประเภทบัตรการเจาะเกาะเพิ่มขึ้นเป็น 1.10 จากเดิม1นะครับนี่ก็เพิ่มขึ้นมา 0.10 นะครับสำหรับในMailstorm 3การโจมตีครั้งที่4นะครับอันนี้ให้สังเกตดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ความเสียหายอันใหม่เนี่ย120อันเก่าเนี่ย130อันนี้ลดลงมานะครับลดลงมาแต่ว่าเพิ่มแต้มครับเพิ่มแต้มเข้าไปแต้มความเสียหายประเภทบัตรนะครับเดี๋ยวมาดูครั้งที่5นะครับการโจมตีครั้งที่5ความเสียหายการโจมตีครั้งที่5ก็เป็น 124% นะครับจากเดิม 120% อันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 4% แต้มละครับแต้มก็เพิ่มขึ้นมานะครับ 2,194 แต้มนะครับจากเดิม 2,009 แต้มนะครับของความเสียหายประเภทบัตรนะครับครั้งที่5นี้ก็จำนวนเปอร์เซ็นต์นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็แต้มก็เพิ่มขึ้นมา2 อย่างเลยแล้วก็การเจาะเกาะก็เพิ่มเป็น 1.10 จากเดิม1นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก 0.10 อันนี้ก็เป็นสกิลเมลสตอมผมว่าสกิลนี้มาแน่มาแน่ๆสกิลหมุนของอาชีพคอร์สนะครับยังไงก็ต้องลองไปดูหลังอัปเดตว่าจะเจ๋งจริงไหมแล้วก็มาที่ข้อที่4นะครับมาดู Ultimate Gal Smash นะครับ Ultimate Gal Smash อันนี้ก็จะมีการปรับการควบคุมการเคลื่อนไหวของ Ultimate นี้คือว่าฮีโร่เนี่ย
ฮีโร่ของอาชีพสายเนี้ยสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ในระหว่างการใช้ Ultimate Gal Smash อันนี้ก็น่าสนใจนะถ้ามีการปรับแล้วต้องลองใช้ดูหลังการอัปเดตว่าทิศทางในการเปลี่ยนเนี่ยจะมีความไวไหมความไวในการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเคยใช้อัลติเมทเนี้ยฮีโร่เนี่ยไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกครับหนีรอดไปได้เพราะว่ากว่าเราจะเหวี่ยงเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวเราต้องไปทดสอบดูเนาะหลักการอัปเดตแล้วต่อมาข้อที่5ครับ Ultimate Style and Gapple สกิลอุ้ม Ultimate อุ้ม Ultimate อุ้มจะมีการปรับปรุงการโจมตีครั้งแรกของสกิล Ulti Style and Gapple การโจมตีครั้งแรกก็สามารถทำให้ฮีโร่มึนงงแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับยูนิตได้อันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจซึ่งสามารถทำให้ฮีโร่แล้วก็ยูนิตมึนงงได้ใช่ไหมเพิ่มแดดเข้ามาให้กับอัลติเมทนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวลองไปเทสดูลองไปทดสอบดูนะครับเกี่ยวกับอัลติเมทสไตล์แอนด์แกปเปิลว่าจะสร้างความเสียหายให้กับยูนิตแล้วก็ทำให้มึนงงผมก็ไม่รู้ว่ามึนงงไปกี่วิ10วิ20วิ30วิแต่คงไม่นานหรอกต้องลองไปทดสอบดูครับนี่ก็เป็นในส่วนของการปรับสกิลสายชีพคอนก็ปรับขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับก็ต้องทดสอบดูดีไม่ดีไม่แน่อาจจะมาก็ได้แพทนี้อาชีพคอนก็อาจจะเป็นที่สนใจของผู้เล่นอื่นๆและผู้เล่นใหม่ว่าไงครับคิดว่าไงครับเกี่ยวกับอาชีพนี้ต้องลองไปทดสอบดูเนาะมาดูในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นการปรับผลอักษรรูนบางส่วนของ2อาชีพก็จะมีขวานศึกกับธนูยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูของขวานศึกก่อนนะครับรูนของหัวใจพระแม่ธรณีนะครับหรือว่า Earth Send Heart นะครับก็จะเป็นการกวาดล้างการกวาดล้างในที่นี้หมายถึงการที่เรากดใช้อาวุธไม่ใช่สกิลนะครับกดคลิกซ้ายไปก็จะเหวี่ยงไปทางซ้ายทีขวาทีนี่ก็จะเป็นการฟันแบบธรรมดานะครับก็จะเพิ่มค่า HP ให้ตัวเองมากสุด 3% นะครับทับซ้อนได้มากสุด6ชั้น6สแต็กนะครับต่อเนื่อง6วินาทีอันนี้ระบบก็จะปรับลดลงมาครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจต่อเนื่องได้6วินาทีเหมือนเดิมครับแต่จะขึ้นค่า HP ให้ตัวเองได้แค่ 2.4% นะครับก็ลดจาก 3% มาเป็น 2.4 สแต็ก6ชั้นเหมือนเดิมต่อเนื่อง6วินาทีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นในรูนของหัวใจพระแม่ธรณีหรือว่า Earth Send Heart นะครับมาดูรูนในส่วนของธนูยาวมั้งครับธนูยาวลูกศรไร้หินหรือว่า Power Shot นะครับการโจมตีทั่วไปขณะที่ชาร์จพลังก็จะทำให้เกิดดาเมจขั้นพื้นฐาน 10% นะครับอันนี้หลังจากอัปเดตแล้วระบบก็จะปรับเป็นค่าดาเมจโจมตีทั่วไปเพิ่มเป็น 13% นะครับจาก 10% เพิ่มเป็น 13% ของรูนลูกศรไร้หินหรือว่า Power Shot นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของธนูยาวครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัปเดตของยูนิตกันนะครับยูนิตว่ามีอะไรบ้างในส่วนของข้อที่3นะครับเดี๋ยวไปดูยูนิตตัวแรกครับกองทัพผู้ซื่อสัตย์แห่งมอลตาหรือว่าสตอร์เวดนะครับสตอร์เวดหรือว่าโลพีเลี้ยงอันนี้เรียกได้หลายชื่อนะครับก็จะมีข้อ1 นะครับขณะใช้สกิลเบรชหรือว่า สกิลสกัดค้ำยันนะครับในการดีเฟนต์ก็จะเพิ่มดาเมจให้ 12% นะครับ 12% แล้วก็สามารถลดดาเมจที่ได้รับจากค่าศึกได้อีก 12% นะครับขณะทำการสกัดป้องกันดาเมจจากศัตรูได้สำเร็จภายใน2วินาทีหรือนั่งได้นานนั่งได้ทนเกิน2วินาทีก็จะฟื้นค่า HP ได้มากสุดอีก 7%
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ทำให้กองทัพแห่งมอต้าเนี่ยถือว่าดีนะก็อาจจะมีการสู้กับยูนิตโล่ตัวอื่นได้หลายๆตัวเช่นยูนิตของเกฮาวหรือไม่ก็ไมมิลเลียนก็ต้องลองพิสูจน์ดูนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดในการป้องกันใช้โล่ได้ดีชิลใช้โล่ในการยกโล่ทำการได้ดีในการสกัดกั้นนะครับของกองทัพผู้ซื่อสัตย์ไฮมอนต้าสตอร์เวทยูนิตตัวที่2นะครับก็คือพาราดินหรือว่าอัศวินแห่งการเดินทางมอนต้านะครับยูนิตนี้ระบบทำการอัปเดตโดยเมื่ออยู่ในสถานการณ์การโจมตีแบบอิสระนะครับ Attack Freely นะครับพวกเขาก็จะตอบโต้ด้วยโล่ของเขาแม้ว่าการโจมตีจะถูกบล็อกก็ตามยูนิตนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษโดยบันดาเมจนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็จะมีแดดเข้ามานะครับแดดก็จะทำให้ฮีโร่และยูนิตเกิดการชะงักและมึนงงได้ครับมาดูยูนิตตัวที่3ครับยูนิตเบอร์เซอร์เกอร์นะครับความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากสามารถต่อสู้ได้อย่างสวยงามในสนามรบดังนั้นทางระบบจึงต้องลดความสามารถของพวกเขาถ้าเกิดไม่ลดเนี่ยแย่ผมบอกเลยแย่มากขนาดฮีโร่นี่ยังต้องถอยอะไม่ไหวต้องช่วยกันลุมก็จะทำการปรับนะครับปรับ1ก็มีการปรับเพิ่มค่าควบคุมจาก245ปรับเป็น255แล้วก็ข้อที่2นะครับก็ลดการทำลายบล็อกของการโจมตีของหน่วยนี้ลงอีก 25% นะครับก็จะการเนิร์ฟลงของยูนิตเบอร์เซอร์เกอร์ครับมาดูยูนิตกองสุดท้ายครับชิวาเลียร์ม้าทองนะครับม้าทองที่ว่ามีบริวารอีก1กองนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. ลดอัตรายิงของหน้าไม้สีฟ้านะครับ 26% ถ้าเกิดว่าใช้สกิลชาร์จเฉลี่ยลดวอลเล่นะครับวอลเล่ก็จะเป็นการยิงแบบเป็นชุดหรือว่าเป็นตับเฉลี่ยลดวอลเล่1นะครับอัตรายิงลดประมาณ1ดอกข้อที่2นะครับก็ลดอัตรายิงของหน้าไม้ฟ้า 38% นะครับถ้าใช้สกิลแลนทัสนะครับเฉลี่ยลดวอลเล่1ถึง2ดอกนะครับอัตราการยิงลดลงประมาณ1ถึง2ดอกอันนี้ก็เป็นในส่วนของระบบที่จะปรับยูนิต4กองนะครับครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของการแพทอัปเดตเมื่อวันที่22กันยายน2565สำหรับอาชีพคอนของการอัปเดตเที่ยวนี้ก็ เพิ่มบัฟน่าจะเด่นเลยนะ สำหรับอาชีพคอนที่ใครชื่นชอบนะครับแล้วก็มีการบัฟยูนิต2ตัวนะครับก็มีพาราดินกับโลพิเลียงแห่งมอนต้านะครับแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์นี่ก็โดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วเก่งเกินไปเก่งเกินก็เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีโอกาสทำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆให้กับผู้เล่นใหม่ FC แล้วก็สมาชิกกิวราชาได้รับทราบและรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ